ังสัปดาห์นี้จะมาพูดถึงหนังชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งที่ต้องจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุอย่างน่าเสียดายบุคคลผู้เป็นหนึ่งในคนสำคัญที่พัฒนาทฤษฎีเกมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโลกจอห์นแนชและหนังชีวประวัติของเขา A Beautiful Mind ค่ะจอห์นแนชหรือจอห์นฟอบแนชจูเนียร์เป็นลูกชายคนโตของบิดาชื่อจอห์นฟอบแนชซีเนียร์ซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าและมารดาซึ่งเป็นครูนามว่ามาร์กาเร็ตเวอร์จิเนียมาร์ตินในวัยเด็กจอห์นแนชเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ค่อยได้นักและมักชอบอยู่ตัวคนเดียวหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองเมื่อแนชโตเป็นวัยรุ่นและอายุได้17ปีแนชสามารถสอบชิงทุนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี้และเรียนจบในสาขาคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและโทด้วยเวลาเพียง3ปีไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพรินตันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของสหรัฐเมื่ออายุได้เพียง20ปีและสำเร็จการศึกษาจากพรินตันในระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ในวัยเพียงแค่22ปีก่อนจะได้ทำงานสอนหนังสือที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และแต่งงานกับอลิเซียภรรยาของเขาในเวลาต่อมาแม้ว่าหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวของจอห์นแนชจะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างเขาเสมอไปแนชเริ่มมีอาการทางจิตอย่างรุนแรงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2501เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพแปลกแยกคือมีอาการหูแว่วเห็นภาพหลอนไม่สามารถแยกโลกความจริงและโลกในความคิดได้จนทำให้ทั้งอาชีพการงานและชีวิตครอบครัวของเขาต้องเดินทางเข้าสู่ขั้นวิกฤตและแม้ว่าทุกสิ่งจะเข้าขั้นย่ำแย่แต่แนชก็ไม่อยากทิ้งชีวิตของเขาไปกับการบำบัดในโรงพยาบาลเขาจึงตัดสินใจขอต่อสู้กับอาการจิตหลอนด้วยตนเองโดยมีภรรยาอลิเซียแนชตัดสินใจคอยอยู่ดูแลเคียงข้างและด้วยกำลังใจและการดูแลเป็นอย่างดีของภรรยาในตลอดระยะเวลา30ปีนั้นก็ทำให้แนชต่อสู้กับโรคนี้ได้สำเร็จและสามารถกลับมาทำงานด้านคณิตศาสตร์ที่เขารักได้เหมือนเดิมจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีพุทธศักราช2537จากทฤษฎีอันโด่งดังที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโลกอย่างกว้างขวางที่ชื่อว่าทฤษฎีดุลยภาพของแนชค่ะเรื่องราวชีวิตจริงของแนชที่ปรากฏใน A Beautiful Mind นั้นถูกดัดแปลงจากหนังสือชีวประวัติของเขาในชื่อเดียวกันเขียนโดยซิลเวียนาซาและยังได้รอนฮาวเวิร์ดผู้กำกับ The Da Vinci Code มานั่งเก้าอี้ผู้กำกับและได้รัสเซลโครและเจนนิเฟอร์คอนเนลลีมารับบทเป็นจอห์นแนชและภรรยาของเขาอลิเซียแนชค่ะหนังออกฉายในปีพุทธศักราช2544และได้เข้าชิงออสการ์ในปีพุทธศักราช2545ถึง8สาขาก่อนจะคว้ารางวัลไปครอง4สาขาซึ่งได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะเราภาพยนตร์เรื่องนี้มาพูดใหม่ครับ A Beautiful Mind ครับเพื่อระลึกถึงคู่สามีภรรยาที่เป็นอัจฉริยะของโลกได้เสียชีวิตพร้อมๆกันครับซึ่งเป็นชะตากรรมที่น่าสนใจมากเนี่ยครับรักกันมากดูแลกันมาครับแล้วก็มาเสียชีวิตพร้อมกันในอุบัติเหตุรถเมื่อเร็วๆนี้ปั้นปลายนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องของจอห์นฟอบแนชจูเนียร์กับเปอร์เซียแนชนะครับ2คู่สามีภรรยาซึ่งนี่เป็นเรื่องของอัจฉริยะนะครับอาจารย์ของอัจฉริยะพอเขาถูกระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับที่ครูเขาบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะนะครับเขียนแนะนำตัวเพื่อไปเรียนใช้ประโยคเดียวว่าประโยคเดียวคนนี้คืออัจฉริยะก็ขึ้นเรียนในระดับสูงเลยนะครับระดับสูงเหนือกว่าปริญญาตรีขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องของจอห์นแนชครับเป็นนักคณิตศาสตร์คนสำคัญนะครับของโลกเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะครับและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของเขาเป็นทฤษฎีที่เอามาดึงมาใช้กับเศรษฐศาสตร์เป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่มากแล้วไปลบล้างทฤษฎีเดิมของอดัมสมิธทฤษฎีของจอห์นแนชก็พูดเกมเทอรีของเขาเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ว่าอะไรล่ะครับทุกฝ่ายจะเข้าไปร่วมในการเล่นเกมนี้นะครับโดยที่ไม่มีปัจจัยภายนอกเอื้อมเข้ามา
ยุ่งด้วยเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีการรบพุ่งเนี่ยมีแพ้มีชนะรบกันให้ตายนะครับมันไม่มีทางที่จะสำเร็จใช้เวลานานมากแต่ถ้าทฤษฎีแบบของเขาเนี่ยเกมเทโอรีทั้งหมดจะวินวินเรามาพูดถึงชีวิตของเขาสักนิดนึงครับจอห์นเนชเป็นคนที่เราจะบอกยังไงครับเป็นคน IQ ดีEQ แย่เลยนะครับมาจากครอบครัวดีนะครับคุณพ่ออะไรก็เป็นนักวิชาการที่สำคัญมีอาชีพแล้วก็เลี้ยงลูกมาเติบโตมาด้วยการทำให้เขาเป็นอย่างที่บอกครับเป็นจีเนียสเป็นอัจฉริยะทั้งสมองของเขานี่คิดหวังแต่อะไรครับมีแต่ตัวทฤษฎีมีแต่สมการมีแต่ตัวเลขทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากสมองอยู่ใช้สมองซีกซ้ายแล้วก็ใช้ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะครับจนทำให้ได้มองไม่เห็นโครงสร้างของชีวิตเลยไม่เห็นความเป็นจิตวิญญาณของชีวิตเลยเมื่อหนึ่งโรคก็เข้ามาโรคก็เข้ามาครับเป็นภาพหลอนเขาก็มีสมมติฐานอยู่คนเดียวรู้ตัวได้ซ้ำไปนะครับว่าเขาเป็นคนแปลกแยกเป็นเอเรนเนชั่นคือลักษณะเป็นคนแปลกแยกไม่มีใครชอบเขาแต่เขาก็ไม่ชอบจะไปอยู่กับใครเขาได้คาร์เนกี้แล้วยังไม่พอเหรอเปล่าเขาอยากจะครองทุนนี้คนเดียวเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ทุนคาร์เนกี้ต้องหาร2แฮนเซ่นฉุนสุดเลยเขาหมายมั่นปั้นมือจะไปวิลเลนแลบหน่วยสมองใหม่ของกองทัพที่ MIT แต่ปีนี้รับนักศึกษาแค่คนเดียวแฮนเซ่นต้องรับเลือกก่อนทุกทีอ๋อเขาไม่น่าเอาดีทางนี้น่าจะไปสมัครเป็นประธานาธิบดีเลยนะหรือจักรพรรดิผมบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ได้ว่าเน็กไทคุณน่าเกลียดแค่ไหนขอบคุณผมนิวสันเอกรหัสสัญลักษณ์นิวสันเป็นคนถอดรหัสญี่ปุ่นกำจัดฟาสซิสต์ไปจากโลกเขาชอบบอกสาวๆแบบนั้นใช่ไหมนิวสันผมเบนเดอร์ฟิสิกส์ปรมาณูและคุณคือผมสายเหรออ๋อสายอ๋อใช่แล้วคุณโซสวัสดีสวัสดีผมซองดิชาซองภาระของอัจฉริยะมีงานเข้ามามากมายแต่มีเวลานิดเดียวสวัสดีซองสวัสดีครับเบนเดอร์สวัสดีนะครับคุณแฮนเซ่นขอบคุณผมขอเติมอีกแก้วว่าไงนะขอโทษอย่างแรงเลยผมตาลายให้คุณเป็นเด็กเสิร์ฟปากเสียแฮนเซ่นปากเสียเป็นโรคที่แฮนเซ่นคุมไม่อยู่ไม่เจตนานะโอ้มาร์ตินแฮนเซ่นคุณชื่อมาร์ตินใช่ไหมใช่แล้วจอห์นถูกต้องผมว่าคุณคงจะชินกับการคำนวณผิดพลาดผมได้อ่านโครงงานวิจัยคุณทั้งสองเรื่องแรกคือรหัสนาซีและอีกอันเป็นเรื่องสมการเชิงซ้อนและผมมั่นใจอย่างที่สุดว่ามันไม่มีวิธีคำนวณหรือแนวคิดใหม่ๆในงาน2ชิ้นนั้นดื่มพันไปนะทุกๆคนนั่นจอห์นเนชอัจฉริยะลึกลับจากเวสต์เวอร์จิเนียผู้ร่วมแชร์ทุนการศึกษาคาร์เนกี้อันทรงเกียรติอ๋อมิดาในที่สุดเมื่ออยู่คนเดียวก็สมมุติอะไรขึ้นมามากมายกลายเป็นภาวะของจิตที่มันจะต้องมีอะไรมาหลอนหลอกอยู่ในใจและสร้างภาพสมมุติขึ้นมามากมายจินตนาการในนี้กลายมาเป็นภาพหลอนทั้งหมดมีเพื่อนร่วมห้องซึ่งใครก็ไม่รู้ครับเพื่อนร่วมห้องที่มันสมมุติขึ้นมาไอ้เพื่อนร่วมห้องนี่สั่งได้อีกนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบนั้นโอ้โหแย่เลยครับภาวะแบบนี้เพราะเขาไม่สามารถจะแก้สมการแล้วก็มีภาพหลอนเป็นเด็กเป็นเด็กอีกเป็นหลานเป็นหลานเป็นใครต้อมอะไรต้อมที่จะพยายามจะดึงให้จอห์นเนสไปอีกทางหนึ่งครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าในใจและกายของมนุษย์เนี่ยมันก็มีตัวตนพวกนี้ตัวตนเล็กๆที่ซ่อนอยู่มากมายตัวตนใหญ่ตัวตนเล็กอะไรต่างๆมองกันในเชิงจิตวิทยานี่ก็เป็นภาวะหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเมื่อไม่มีใครเราก็มักจะสร้างภาพหลอนขึ้นมาจินตนาการของจอห์นเนชกลายเป็นลักษณะแบบนี้กลายเป็นลักษณะที่มันครอบงำชีวิตตัวเองจนทำอะไรไม่ได้ครับในที่สุดความสำเร็จที่จบปริญญาโอ้โหปริญญาเอกแค่อายุ21 22เท่านั้นเองนะครับแล้วต่อมาอีกไม่นานก็ตกอยู่ในภาวะแบบนี้โซซัดโซเซไม่เหลือหลออะไรเลยนะครับในถ้าเอาลำพังตัวเขาเองนะครับยังไม่มีตัวเข้ามาอาริเซียยังไม่ได้เข้ามาสมมติอย่างนี้นะครับว่าลำพังตัวเขาลำบากถ้าไม่ได้สถาบันช่วยให้เขามีโอกาสจะเดินอยู่ในสถาบันร่วม10ปีที่เขาไม่ใช้ชีวิตอะไรนอกจากการ
สเปสปะหมายถึงว่าหัวใจซัดสายทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งในที่สุดมันก็พิสูจน์นะครับว่าอัจฉริยะอย่างจอห์นแนชเนี่ยที่ใช้สมองมาทั้งชีวิตในที่สุดก็สยบยอมนะครับว่าไม่ใช่สยบยอมคือยอมรับได้นะครับว่าหัวใจต่างหากที่ทำให้เขาประสบผลสำเร็จวันนี้รหัสทั้งหมดที่เขาแก้มาตลอดจนทำให้ปั้มจนทำให้เขวออกไปจากวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาต่างหากที่ทำให้เขายืนอยู่ได้ใช่ใช่ผ่านภาวะที่อยู่ในภาวะที่มีภาพหลอนเนี่ยเกือบ30ปีใช่ไหมครับใช่ครับนี่สำคัญมากผมว่าสังคมเราปัจจุบันเนี่ยคนบางคนประสบผลสำเร็จก็มองไม่เห็นคนที่อยู่ข้างๆนะครับมองเห็นแต่คนในภาพหลอนของตัวเองมองเห็นแต่ภาพแสดงในภาพหลอนของตัวเองว่าฉันจะประสบความยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะยิ่งใหญ่แบบนั้นมีคนคนนี้มากระตุ้นให้เห็นว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็หลงเรากำลังหลงสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์ซึ่งอันตรายมากวิ่งสิเซอร์เรียนไม่รู้เรื่องท่าทางแกเป็นเพี้ยนเป็นอะไรบ้าเป็นไงเนี่ยฮะวิลเลียมผมไม่ได้ตกลงทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีเสียงรถหรือประตูปิดโครงผมเข้าใจคุณดีกว่าที่คุณนึกไว้ซะอีกนะคุณต้องตั้งสตินะจอนฟังผมให้ดีนะเราจะหาระเบิดเจอแล้วงั้นคุณมีส่วนช่วยเรามากเลยคุณว่ามันคุ้มค่ากับความกลัวไหมวิลเลียมสถานการณ์ผมเปลี่ยนไปอลิเซียก็ท้องผมบอกแล้วว่าคุณไม่ควรจะมีห่วงผูกคอคุณเลือกจะแต่งกับเธอผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรคุณทางเดียวที่จะทำให้ทุกๆคนปลอดภัยนั่นคือคุณจะต้องทำงานต่อผมไม่ทำละคุณต้องทำทำไมต้องทำผมการรัสเซียไม่ให้รู้ว่าคุณทำงานให้เราคุณเลิกทำงานให้ผมก็เลิกปกป้องคุณพอช่วยจอห์นเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วจอห์นแนชก็คือคนที่เป็นอีโกเซนทริกคือหลงตนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็หลงตนเพราะบางทีในการหลงตนเนี่ยมันก็มีอะไรมากมายที่จะก้าวไปข้างหน้าจนเราตามตัวเองไม่ทันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญผมคิดอย่างนี้นะครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วจอห์นแนชเนี่ยถ้าไม่มีภรรยาไม่มีทางสู้อะไรได้เลยครับไม่มีทางสู้เลยอาจจะไม่กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงเขาไม่มีทางเลยเพราะว่าฐานของเขาไม่ดีผมพูดอย่างนั้นเลยเขาอาจจะอยู่ในความร่ำรวยนะครับถูกส่งไปเรียนความเป็นอัจฉริยะผลักดันให้เขาก้าวมาสู่ภาวะหรือสถานะที่มันดูสูงแต่จริงๆฐานของความเป็นชีวิตเขาศูนย์เลยครับไม่มีอะไรดีเหมือนที่ครูพูดนะจริงครับเธอมีหัวใจแค่ครึ่งเดียวแต่ฐานของการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตไม่รู้เขาประสบความสำเร็จในการเรียนใช่แต่เขาอยู่กับชีวิตไม่ได้กับชีวิตไม่ได้ไม่ได้กับทฤษฎีสมการของเขาเนี่ยมากด้านเดียวครับแต่ยังดีที่ท้ายที่สุดเขาก็ตระหนักนะครับว่าทฤษฎีสำคัญคือรหัสของความรักเขาบอกฉันไปอลิเซียไม่มีใครห้ามคนจิตเสื่อมได้จอนอาจจะทำร้ายคุณฉันเข้าใจดี
เสียในโทรไปถ้าคุณจะฆ่าหรือว่าทำร้ายฉันรู้ไหมว่าอะไรจริงตื่นจากความฝันมันอาจไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่อยู่ในนี้ฉันต้องการเชื่อว่าสิ่งเหนือปฏิหาริย์จะเป็นจริงขึ้นมาได้หนังเรื่องนี้มันสะท้อนชีวิตจริงของอัจฉริยะคนหนึ่งว่าการที่หมกมุ่นอยู่กับความเป็นอัจฉริยะทั้งตัวจนละเลยมิติของผู้ใจสนใจแต่ด้านสมองไม่สนใจสังคมรอบข้างเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ใช่ครับแล้วเขาไม่มีคนโชคดีอย่างจอห์นเนสและสุดท้ายถ้าจะรักษาโรคนี้ก็คือต้องกลับมาสนใจเรื่องผู้ใจและก็สังคมรอบๆตัวคิดดูนะครับต่อให้บางทีคนอาจจะไม่โชคดีที่จะมีอาริเซียใช่ไหมครับต่อให้มีอาริเซียถ้าเขาไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจรหัสที่อาริเซียเอามือมาแนบแก้มแล้วก็มาแนบที่หัวใจไม่ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะสนับสนุนเขาให้เขาหาทางออกถ้าอยากจะมาสอนก็ยินดีรับแล้วก็ให้พื้นที่เล็กๆถ้าผมจะบอกตรงนี้ว่าภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นว่าการหาทางออกในการรักษาโรคของจอห์นเนสเนี่ยภาพยนตร์กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ยาไม่ใช่โรงพยาบาลเท่านั้นแต่เป็นหัวใจและความรักแต่พื้นที่ในครอบครัวพื้นที่ในสังคมพื้นที่ในอาชีพที่เขาสามารถที่จะพูดคุยกับนักศึกษาเขาอาจจะถูกล้อเลียนจากสารพัดนักศึกษาจากสายตาที่หมิ่นแคลนอะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าดูให้เห็นองค์รวมของการช่วยเหลือจอห์นเนสให้หลุดพ้นจากโรคประสาทร้อนเนี่ยนะฮะโรคร้อนเนี่ยเราก็จะเห็นมิติหลายมิติในภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามแสดงออกง่ายที่สุดก็คือนี่คือ the art of loving นะครับศิลปะของการรักการรักแล้วสุดท้ายที่รางวัลโนเบลตัดสินใจให้ทั้งที่ถูกท่านกับถามว่าจะให้อัจฉริยะซึ่งมีอาการถ้าภาษาไทยคือป้าป้าเป๋อเป๋อเนี่ยใช่ได้อย่างไรเขาก็ตัดสินใจว่าต้องให้ใช่เพราะว่าทฤษฎีเกมของเขาเนี่ยมันสร้างประโยชน์ต่อโลกไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่วันที่เขาคิดได้แต่มันมาเกิดขึ้นในช่วงที่เขาป้าป้าเป๋อเป๋อเนี่ยแหละครับที่กลับมาใหม่เนี่ยแต่ว่าโลกได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ซะแล้วอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในชีวิตของเราครับจอห์นแนชและอลิเซียแนชลาจากโลกนี้ไปด้วยวัย86ปีโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่23พฤษภาคม2558แม้ว่าเขาจะจากไปแต่สิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ให้โลกนั้นยิ่งใหญ่และสอดคล้องกับประโยคที่ว่าจุดสุดท้ายของคนไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เขาได้ทำมาในชีวิตจริงๆค่ะสำหรับวันนี้รายการสภาสายรุ้งหมดเวลาลงแล้ววันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะงอกงามแข็งแกร่งแต่คะแนนแพ้กินตาและดอกไป